เอาละฮะก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับก็พี่เกรซกลับมาแล้วนะครับมีน้องหลายคนถามมาเยอะมากว่าพี่โอ้โหพี่หายไปหลายเดือนเลยเนี่ยพี่แบบว่าเลิกทำช่องหรือเปล่านะครับก็ยังไม่เลิกนะเพียงแต่ว่าช่วงที่ผ่านมานี่ก็ต้องยอมรับเลยว่างานสอนนะครับแล้วก็งานเรียนส่วนตัวของพี่เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรียน acting นะฮะหรือว่าเรียนแบบ machine learning AI เนี่ยคือแบบว่ามันหนักจริงๆก็เลยทำให้แบบห่างหายไปนานแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือมันเป็นช่วงที่แบบว่าก็ใกล้จะสอบกลางภาคมิดเทอมกันแล้วนะครับแล้วก็พวกรุ่นพี่ม.6เนี่ยก็คือจะใกล้สอบเข้ามหาลัยกันแล้วนะอีกไม่กี่เดือนเท่านั้นเองพี่ก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหต่อให้งานหนักแค่ไหนเนี่ยก็ต้องมาทำคลิปให้กับน้องๆนะครับนะซึ่งพอเข้าสู่ช่วงหน้าการสอบแบบนี้มันจะมีคำถามนึงฮะตลอด4กว่าปีที่พี่ได้สอนหนังสือมาเนี่ยที่พี่จะโดนน้องถามกันมาเยอะมากเลยนะครับน้องก็คือว่าพี่คะถ้าเกิดที่ผ่านมาเนี่ยคะแนนของหนูมันต่ำเลี่ยดินมากเลยค่ะหนูควรจะต้องทำยังไงดีถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนเนี่ยพี่ก็จะบอกว่าเฮ้ยน้องก็ใจเย็นก็ค่อยๆพัฒนาการนะก็ค่อยๆมาดูว่ามันแก้ไขอะไรได้บ้างเงี้ยนะก็คือแบบอารมณ์แบบปลอบใจหรือบางทีก็ให้กำลังใจนะครับหรือบางทีก็แบบแอบด่าการศึกษาไทยในใจว่าเฮ้ยเราจะทำให้คะแนนทำให้เด็กรู้สึกแย่ไปถึงไหนแต่คราวนี้แน่นอนว่ามาในคลิปนี้เนี่ยพี่ก็คงจะไม่ได้มาแค่ให้กำลังใจแต่พี่จะมาอธิบายเลยนะครับน้องว่าเฮ้ยทำไมเวลาเราได้คะแนนแย่เนี่ยความจริงแล้วสิ่งเราควรทำเลยรู้ป่ะเราควรรู้สึกดีใจน้องบอกคือคะแนนแย่ต้องเสียใจไม่ใช่เหรอพี่ทำไมคะแนนแย่ถึงควรรู้สึกดีใจเดี๋ยว Study Secret ในเอพิโซดนี้นะครับเราจะไปติดตามกันว่าทำไมคะแนนแย่ถึงต้องรู้สึกดีใจเดี๋ยวไปดูกันได้เลยนะครับคุยจะตอบคำถามนะครับว่าทำไมเราถึงควรรู้สึกดีใจเวลาเราได้คะแนนน้อยเนี่ยพี่ก็มีเรื่องนึงมาให้ฟังนะครับน้องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกานะแต่บอกเลยว่าเกี่ยวข้องกับการศึกษาแน่นอนนะครับก็คือย้อนไปแต่สมัยที่เรียนสแตนฟอร์ดนะครับน้องก็คือทุกๆปลายเทอมเนี่ยเขาจะมีสิ่งหนึ่งให้ทำนะครับน้องเขาเรียกว่า teacher evaluation ก็คือจะเป็นแบบฟอร์มฮะที่ให้เราไปประเมินการสอนของครูในแต่ละคลาสนะครับมองว่าเฮ้ยครูคนนี้เนี่ยเราชอบอะไรเขาบ้างมีอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าเขาทำได้แย่มากเราอยากให้เขาปรับปรุงนะครับแล้วก็มีการให้คะแนนกับโปรเฟสเซอร์ในแง่ต่างๆด้วยซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดโปรเฟสเซอร์คนไหนเนี่ยที่สอนไม่ดีที่สอนแล้วเราเรียนไม่เข้าใจแถมทำให้เราได้คะแนนปลายภาคออกมาห่วยอีกเนี่ยนะเราก็มักจะให้คะแนนเขาเป็นไงคะต่ำเลี่ยดินใช่ไหมซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดโปรเฟสเซอร์เหล่านี้ได้รับฟีดแบ็กไปปุ๊บผ่านไปปีนึงผ่านไป2ปียังไม่ดีขึ้นทางมหาลัยก็จะเพ่งเล็งแล้วว่าเฮ้ยโปรเฟสเซอร์คนนี้เนี่ยสอนไม่ดีเอาออกมาดีกว่านะหรือบางทีอาจจะมีการแบบเอาคนอื่นมาแทนหรือว่าบางทีเผลอๆอาจจะแบบว่าเสียการเสียงานไปเลยแต่ความฮาคืออย่างนี้ครับน้องก็คือว่ามหาลัยเนี่ยก็ค้นพบนะครับน้องว่าพวกโปรเฟสเซอร์ที่สอนไม่ดีเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นโปรเฟสเซอร์ที่แบบว่าทำงานวิจัยเก่งมากบางคนอาจจะเป็นดีกรีแบบรางวัลโนเบลเลยด้วยซ้ำมหาลัยก็เลยแบบว่าเอาชิบหายละถ้าเกิดเราเอาคนเหล่านี้ออกไปเนี่ยเรตติ้งหรืออันดับของมหาลัยก็จะเป็นไงคะร่วงทันที นะมหาลัยชื่อดังแบบ Harvard MIT Stanford อะไรพวกเนี้ยถ้าเกิดเอาโปรเฟสเซอร์เก่งๆในแง่วิจัยประวัติดีๆเหล่านี้ออกไปจากการสอนเนี่ยอันดับร่วงรูดเลยนะครับมหาลัยก็เลยเกิดภาวะไดเลมม่านะก็คือกือไม่เข้าคายไม่ออกครับว่าเฮ้ยสรุปแล้วจะเอายังไงกันแน่จนกระทั่งก็มีวันหนึ่งครับก็มีมหาลัยหนึ่งเนี่ยที่เขาก็เจอปัญหานี้นะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละต้องหาคำตอบละต้องหาทางออกกับเรื่องนี้ให้ได้เขาก็เลยต้องตั้งทีมวิจัยขึ้นมาอย่างจริงจังนะครับเพื่อจะศึกษาว่าเฮ้ยพวกกลุ่มนักเรียนที่เขาเรียนกับโปรเฟสเซอร์ที่เขาว่าสอนไม่เข้าใจสอนไม่รู้เรื่องเนี่ยนะเป็นยังไงบ้างเมื่อเทียบกับอีกกลุ่มนึงนะที่เขาว่ากันว่าเรียนกับโปรเฟสเซอร์ที่เขาสอนเข้าใจซึ่งแน่นอนว่าพอไปดูคะแนนตอนสอบของ2กลุ่มนี้เทียบกันในคอร์สที่เขาได้เรียนกับโปรเฟสเซอร์2กลุ่มนี้เนี่ยก็ชัดเจนครับน้องว่ากลุ่มที่เรียนไม่เข้าใจเนี่ยก็จะทำคะแนนได้ต่ำกว่านะกลุ่มที่เขาเรียนได้อย่างเข้าใจแต่คราวนี้ครับประเด็นมันคืออย่างนี้ทีมวิจัยเขาตั้งคำถามต่อไปครับว่าเฮ้ยแล้วพอ2กลุ่มเนี่ยเขาขึ้นไปปี2ซึ่งพอขึ้นปี2ปุ๊บ2กลุ่มเนี่ยก็จะเริ่มแยกย้ายกระจัดกระจายไปอยู่ในคลาสที่แบบว่าปะปนกันละนะไม่ใช่ว่ากลุ่มนี้เป็นโปรเฟสเซอร์คนเดิมกลุ่มนี้เป็นโปรเฟสเซอร์คนเดิมไม่ใช่ละนะก็คือเขาจะปะปนกันแล้วก็ไปเจอโปรเฟสเซอร์คนใหม่ซึ่งในการทดลองเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระจายกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มนะแปลว่าเขาเนี่ยแฟร์ที่จะเปรียบเทียบกันแล้วนะฮะโอเคคราวนี้พอถึงปี2ปุ๊บแน่นอนว่าคอร์สมันก็ยากขึ้นระดับเนื้อหาก็จะเป็นระดับที่แอดวานซ์ขึ้น
สิ่งที่เขาค้นพบนะครับน้องน่าตกใจมากครับก็คือว่าพวกแก๊งที่ตอนปี1เรียนไม่เข้าใจเนี่ยพอขึ้นไปปี2แล้วไปกระจายตามห้องต่างๆแล้วนะครับพวกแก๊งนี้เนี่ยเขากลับทำคะแนนได้สูงกว่าอีกกลุ่มนึงที่ตอนปี1เนี่ยเขาเรียนได้อย่างเข้าใจและทำคะแนนได้ดีด้วยตอนปี1เขางงเลยครับบอกเฮ้ยอะไรวะตามหลัก common sense เนี่ยพวกที่ทำได้ดีในตอนปี1เนี่ยเรียนอย่างเข้าใจและคะแนนดีเนี่ยพอขึ้นปี2แล้วเขาก็ควรจะต้องมีต้นทุนที่ดีกว่าใช่ไหมในการที่จะไปเรียนคอร์สที่มันยากขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่าไอ้พวกแก๊งที่เขาเรียนไม่เข้าใจตอนปี1เนี่ยแล้วทำคะแนนแย่เนี่ยขึ้นปี2ไปกลับทำคะแนนได้สูงกว่าและสูงกว่าเยอะอย่างมีนัยยะสำคัญซะด้วยงงเลยฮะบอกเปล่าชิบหายแล้วอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นซึ่งท้ายที่สุดนะครับน้องทีมวิจัยเขาก็ต้องไปขุดหาคำตอบจนกระทั่งเขาเจอคำอธิบายครับที่ทั้งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของเขาและสอดคล้องกับหลักการทำงานของสมองมนุษย์ด้วยคีย์ของเรื่องนี้นะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสรุปได้เหลืออยู่ข้อเดียวเลยนะครับน้องก็คือว่าความรู้ที่ได้มายากๆมันจะติดในสมองได้นานกว่าความรู้ที่เข้ามาได้แบบง่ายๆฟังทีหนึ่งนะครับความรู้ที่ผ่านการคิดใคร่ควรและได้มาแบบยากๆกว่าจะเข้าใจได้นี่ได้มายากมากมันจะติดในสมองได้ทนนานกว่าความรู้ที่เข้ามาแบบง่ายๆพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บคำอธิบายมาทันทีนะครับมองว่าอ๋อพวกแก๊งที่ตอนปีหนึ่งเรียนไม่เข้าใจเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่เก่งหรืออะไรนะครับแต่เขาค้นพบว่าเป็นเพราะว่าโปรเฟสเซอร์ที่สอนเขาเนี่ยมักจะเป็นพวกรางวัลโนเบลใช่ไหมหรือเป็นพวกที่แบบว่าวิจัยเก่งๆเข้าใจลึกๆเนี่ยเขาก็เลยสอนยากนึกภาพนะเหมือนน้องแบบน้องอยู่ม.3 อ่ะแล้วโปรเฟสเซอร์แบบว่าเก่งๆเดินเข้ามาเลยแล้วเขามาสอนคาคูลัสน้องเลยอย่างเงี้ยน้องบอกเอาชิบหายแล้วเรียนไม่รู้เรื่องนึกหอมไหมฮะเรายังไม่ทันรู้เบสิกเลยอ่ะเราไปเรียนของยากเลยอ่ะมันก็เป็นธรรมดาที่มันจะไม่ค่อยเข้าใจป่ะหรือโปรเฟสเซอร์บอกว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยมันเชื่อมโยงกับเรื่องนี้เรื่องนี้มันเชื่อมโยงกับเรื่องนี้นะแต่เรายังไม่ทันรู้เลยว่าแต่ละเรื่องมันเป็นยังไงเนี่ยมันก็จะไม่พร้อมที่จะเรียนใช่ไหมฮะนะซึ่งในแง่การศึกษาเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าความรู้ที่มีกับความรู้ที่สอนมาถ้ามันห่างกันมากๆเนี่ยมันก็จะเรียนไม่เข้าใจแต่ทำไมพอขึ้นปี2ไปแล้วแก๊งเนี่ยถึงเรียนได้อย่างเข้าใจแล้วก็ทำได้มากกว่าเพราะอะไรครับเป็นเพราะตอนปี1เนี่ยตอนที่เขาเรียนไม่เข้าใจเนี่ยไม่ใช่เขาไม่พยายามนะครับเขาพยายามอย่างมากเขาพยายามอย่างมากที่จะทำความเข้าใจไอ้สิ่งที่มันยากๆซึ่งไอ้ความพยายามตรงนี้แหละนะครับน้องมันจะทำให้ข้อมูลต่างๆที่เข้าไปเนี่ยมันเตรียมพร้อมที่จะติดทนนานเตรียมพร้อมที่จะอยู่ได้เนิ่นนานกว่าอีกกลุ่มนึงนะครับที่เขาเรียนไปปุ๊บเข้าใจเลยเก็ทเลยแต่ก็เป็นไงเลยลืมเลย เพราะบางทีเนี่ยเราเรียนไปปุ๊บมันเข้าใจเดี๋ยวนั้นใช่ไหมครับแต่มันไม่ผ่านการคิดใคร่ควรแต่มันไม่ผ่านการเอามาทวนซ้ำมันไม่ผ่านการนำมาคิดจนปวดหัวความเชื่อมโยงที่เราเคยเข้าใจตอนนั้นเนี่ยมันสามารถเป็นไงได้เคยสอนไปแล้วในคลิปก่อนหน้ามันสามารถที่จะฝ่อสลายไปได้นึกออกแล้วใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยน้องครับการที่เราเรียนไม่เข้าใจเนี่ยนะแล้วทำคะแนนออกมาได้ไม่ดีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งมันไม่ใช่ว่าเราโง่หรือมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องด้อยกว่าเสมอไปแต่ให้น้องมองแง่บวกนะครับซึ่งแง่บวกตรงนี้ไม่ใช่โลกสวยเลยนะแง่บวกตรงนี้คือมองตามหลักความเป็นจริงทางวิทยาศาสตร์เลยนะครับมองว่าถ้าตราบใดที่น้องยังไม่หยุดพยายามที่จะฝึกคิดน้องกำลังเตรียมพร้อมสมองของน้องเพื่อที่พอไปถึงจุดนึงที่น้องได้เจอกับความเข้าใจที่พอดีกับความรู้ของน้องแล้วเนี่ยความรู้ที่น้องได้รับมาในเนื้อหาที่มันยากขึ้นมันจะติดได้ทนนานกว่าเพื่อนๆที่เขาเคยเรียนเข้าใจมาได้แบบง่ายๆนึกออกแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับก็เลยจะบอกน้องๆที่คะแนนแย่มาก่อนหน้านี้นะครับมองว่าเฮ้ยเรามีโอกาสที่ดีมากเลยนะครับที่เราจะคัมแบ็กกลับมาได้อย่างสตรองกว่าพวกเขาที่เคยได้คะแนนดีมาก่อนนะตราบใดที่เราไม่ยอมแพ้คัมแบ็กสตรองได้แน่นอนนะครับซึ่งจากเรื่องที่พี่ได้เล่าไปนะครับพี่ขอสรุปเป็น how to 3ข้อนะในการที่จะคัมแบ็กจากภาวะคะแนนแย่ก็เริ่มต้นจาก how to ข้อที่1 นะครับน้องก็คือว่าปริมาณในการฝึกคิดสำคัญกว่าคะแนนที่น้องได้อย่างที่น้องได้ฟังไปแล้วนะครับน้องว่าสิ่งที่สำคัญจริงๆนะครับน้องคือการที่น้องได้ฝึกคิดอย่างสม่ำเสมอในเรื่องที่น้องยังไม่เข้าใจในตอนนี้น้องก็เห็นแล้วนะว่าพอน้องฝึกคิดไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่พอน้องเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะติดได้ทนนานกว่ามากๆเลยกับไอ้ความรู้ที่น้องเข้าใจในตอนแรกที่น้องเรียน
และนั่นหมายความว่าพวกความรู้ที่น้องเข้าใจมาได้อย่างง่ายๆพวกความรู้ที่แบบเรียนในห้องมาปุ๊บน้องเข้าใจเลยเนี่ยน้องต้องห้ามประมาทด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดน้องไม่นำกลับมาใคร่ครวญไม่นำกลับมาฝึกคิดซ้ำอย่างสม่ำเสมอเนี่ยความรู้เหล่านั้นน้องมีสิทธิ์จะลืมได้นะเพราะน้องเป็นมนุษย์เหมือนพี่น้องก็สามารถจะลืมหลายเรื่องได้นะครับถ้าน้องไม่เอามาฝึกทบทวนดังนั้นก็เอามาฝึกทบทวนด้วยทั้งเรื่องที่น้องยังไม่เข้าใจตอนนี้นะไม่เป็นไรนะฝึกคิดต่อไปดีแน่นอนกับความรู้ที่น้องเข้าใจอยู่แล้วก็ต้องหมั่นทบทวนด้วยนะครับและตรงนี้แหละที่มันจะทำให้น้องสามารถคัมแบ็กกลับมาคะแนนดีได้อันนั้นก็คือ How to ข้อที่1 นะครับและสำหรับข่าวทูข้อที่2นะครับน้องก็คือว่าจงกล้าที่จะทดสอบตัวเองบ่อยๆก่อนจะไปเจอของจริงก็แน่นอนนะครับน้องว่าน้องคงไม่อยากจะไปคะแนนแย่ในของจริงใช่ไหมฮะแต่น้องไม่ต้องไปรอคะแนนแย่ในของจริงรอบนี้นะบางอันมันแก้ตัวไม่ได้นะครับน้องแต่สิ่งที่น้องสามารถทำได้เนี่ยคือน้องสามารถที่จะคะแนนไม่ดีในตอนซ้อมได้อย่างช่วงที่ผ่านมานะครับน้องก็จะมีน้องม.6 หลายคนที่ได้ไปสอบข้อสอบที่เขาเรียกว่าม.6 แสนก็คือจำลองสอบก่อนเจอของจริงนั่นเองซึ่งพอไปสอบมาปุ๊บก็จะมีน้องหลายคนมาถามพี่กันเยอะนะครับน้องว่าโอ้โหพี่ครับคือแบบว่ารอบนี้คะแนนมันไม่ดีเลยที่ไปสอบม.6 มาเนี่ยคือผมควรต้องทำไงดีพี่หรือบางคนก็บอกว่าพี่คะอย่างนี้หนูควรตัดใจใช่ไหมคะจากคณะนี้อะไรเงี้ยซึ่งพี่ก็บอกว่าเฮ้ยช้าก่อนพี่ก็ถามย้อนกลับไปว่าที่เราไปสอบม.6 กันเนี่ยเราไปสอบม.6 เพื่ออะไรหลายคนเลยนะครับก็จะตอบว่าอ๋อก็สอบม็อกก็เพื่อจะได้เปรียบเทียบกับเพื่อนไงพี่ว่าเราอยู่ตรงไหนเทียบกับเพื่อนพี่บอกโนไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วสอบม็อกเราไม่ได้ต้องการเทียบกับเพื่อนเพราะอย่าลืมว่าเราไม่ได้เอาคะแนนม็อกไปยื่นจริงนะครับน้องเรายังไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครแต่สาเหตุสำคัญในการไปสอบม็อกนะครับน้องก็คือว่าน้องจะได้ตรวจเจอจุดที่น้องต้องไปทำการบ้านเพิ่มเปรียบเทียบง่ายๆนะครับน้องเหมือนกับว่าสมมตินะน้องคอมติดไวรัสไม่ว่าจะติดมาด้วยสาเหตุอะไรก็ตามนะฮะอันนี้แล้วแต่บุคคลนะฮะแต่ว่าสมมติคอมน้องติดไวรัสแน่นอนว่าน้องก็ต้องสแกนไวรัสใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดน้องโหลดโปรแกรมสแกนไวรัสมาปุ๊บแล้วโปรแกรมสแกนไวรัสของน้องเนี่ยมันสแกนเจอไวรัสและฆ่าไวรัสให้น้องได้น้องรู้สึกอะไรทันทีครับโอ้ขอบคุณสวรรค์ขอบคุณสวรรค์ที่ช่วยทำให้คอมกลับมาปกติได้นึกออกนะกลับกันครับถ้าเกิดคอมของน้องมีไวรัสแต่น้องสแกนไปแล้วน้องไม่เจอไวรัสเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทันทีฮะใจมันจะฟุ้งซ่านทันทีใจมันจะกังวลกระวายทันทีหรือบางคนซวยขึ้นมาอีกนะครับน้องก็คือคอมมีไวรัสแต่ไม่รู้ตัวว่าคอมตัวเองมีไวรัสโอ้โหอันนี้ซวยเลยฮะพอมันแดงขึ้นมาปุ๊บแก้ไม่ทันแล้วนี่ซวยเลยน้องก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเฮ้ยเหมือนกันการไปสอบม็อกเนี่ยคือเราไปสแกนจุดที่เป็นไวรัสของเราจุดที่เรายังไม่เข้าใจจุดที่เรายังสับเพร่าจุดที่เรายังทำไม่ได้เพื่อที่เราจะได้เอาเวลาที่เหลือก่อนไปเจอของจริงเนี่ยในการนะครับในการแก้ไขในการไปฝึกเพิ่มในการไปอ่านทำความเข้าใจเพิ่มเพื่อที่เราจะได้แก้จุดเหล่านี้ให้ได้อย่างสมบูรณ์แล้วพอน้องไปสอบของจริงคะแนนมันจะได้ดีนึกออกป่ะแต่นั้นน้องไปสอบม็อกมาคะแนนแย่อย่าตกใจนะครับให้น้องดีใจได้ซ้ำว่าน้องมีบุญมากกว่าพวกเพื่อนที่เขาคะแนนเยอะแต่คะแนนที่เขาได้มาเยอะเนี่ยเยอะจากการที่บางข้อเขาตอบถูกเพราะเขาเดาถูกโหนี่ซวยเลยนะคือแบบเดาถูกหรือบางทีอะไรฮะคิดไปเองว่าเข้าใจอย่างเงี้ยทั้งนั้นที่ความจริงแล้วเองอ่ะยังไม่เข้าใจแต่เองอาจจะมั่วถูกอ่ะเผลอคิดไปเองแล้วว่าเข้าใจแล้วอย่างเงี้ยโอ้โหนี่โชคร้ายมากหรือโชคร้ายสุดคืออะไรครับเรื่องนั้นเขาทำได้อย่างเข้าใจแต่เข้าใจแค่เดี๋ยวนั้นผ่านไปแป๊บเดียวเป็นไงได้ลืมได้นึกออกว่าประมาทไงนึกว่าเรื่องนี้เข้าใจแล้วนะเรื่องนี้นึกว่าเรื่องนี้จำได้แล้วแต่ปรากฏผ่านไปแป๊บเดียวไม่ยอมกลับไปทวนซ้ำเกิดอะไรขึ้นลืมแล้วไปลืมในวันจริงเนี่ยโหยิ่งน่าเจ็บใจเข้าไปอีกดังนั้นเวลาน้องไปจำลองสอบอะไรแล้วคะแนนน้องน้อยให้น้องอย่าตกใจให้น้องคิดได้ซ้ำว่าน้องมีบุญที่น้องได้เจอจุดที่น้องพลาดมันจะได้แก้ไขได้ก่อนที่น้องจะไปเจอของจริงนึกออกนะครับและคราวนี้แน่นอนว่าสอบม็อกมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทีนะหรือบางทีน้องแค่จะสอบมิดเทอมน้องแค่จะสอบปลายภาคน้องไม่ได้จะไปสอบเข้ามหาลัยอาจจะไม่ต้องถึงขั้นทำเป็นม็อกเอ็กแซมก็ได้แต่สิ่งที่น้องต้องทำเลยนะครับน้องก็คืออะไรครับการบ้านและโจทย์แบบฝึกหัดเพิ่มเติมอย่างตอนที่พี่สอนฟิสิกส์เนี่ยพี่ก็จะให้การบ้านน้องค่อนข้างที่จะเยอะ
อาจจะไม่ได้เยอะเกินเบอร์แต่ก็ให้ทุกครั้งที่มีนะครับที่มาสอนกันเนี่ยแล้วก็จะมีน้องบางคนที่ก็ไม่ยอมทำมาพี่ก็จะบอกน้องๆอ่ะว่าเฮ้ยสำคัญของการบ้านมันไม่ใช่การที่น้องทำได้แต่สำคัญของการบ้านคือการที่น้องได้ฝึกคิดแบบจริงๆเพราะการที่น้องคิดจนหัวแตกเนี่ยน้องคิดไม่ออกไม่ใช่ประเด็นเลยแต่ขอให้น้องคิดจริงๆอย่างหัวแตกเนี่ยมันจะเป็นการเตรียมพร้อมให้น้องพอพี่มาเฉลยให้มันจะติดในใจไปทนนานกว่าพวกคนที่ทำมาปุ๊บแล้วทำได้เลยแต่ไม่ได้ทำได้อย่างเข้าใจจริงหรือบางทีคิดไปเองว่าเข้าใจหรือบางทีเข้าใจแล้วแต่ไม่ได้ทำซ้ำมันก็ฝ่อลืมได้นึกออกใช่ป่ะดังนั้นการบ้านและการฝึกหัดเป็นสิ่งที่น้องต้องเห็นค่ามันด้วยตัวเองนะครับอย่าให้คนอื่นมาสั่งน้องนะว่าเฮ้ยจงทำการบ้านแล้วบอกอู๋ทำไมแบบขี้เกียจอย่างเงี้ยโอ้โหกิจกรรมนู่นนี่ก็เยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะแต่การบ้านมันคือโอกาสที่น้องจะได้ฝึกคิดจริงๆนะครับดังนั้นสำคัญมากเลยนะคือน้องต้องกล้าทดสอบตัวเองบ่อยๆไม่ว่าจะด้วยการสอบม็อกไม่ว่าจะด้วยการบ้านหรือการเอาข้อสอบเก่าย้อนหลังมาจับเวลาทำสิ่งเหล่านี้แหละครับจะทำให้ความรู้ติดทนนานมากขึ้นแล้วทำให้น้องพลิกจากคะแนนตอนซ้อมแย่ๆกลับมาเป็นคะแนนสูงๆในการสอบของจริงได้นะครับอันนี้คือ How to ข้อที่2นะจงกล้าทดสอบตัวเองบ่อยๆครับและสำหรับ How to ข้อที่3นะครับข้อสุดท้ายนะที่สำคัญมากๆเลยนะครับน้องก็คือว่าน้องห้ามด่าตัวเองให้หมดกำลังใจเด็ดขาดในวันที่น้องยังทำไม่ได้สาเหตุเพราะอะไรครับน้องจำเอพิโซด2ได้ป่ะที่พี่เคยพูดเรื่อง Growth Mindset นะครับว่าอะไรฮะว่ามนุษย์เราเนี่ยสามารถที่จะเก่งขึ้นได้จริงๆไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะครับขอให้ฝึกหนักจนกระทั่งไปถึงโมเมนต์ที่เขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะจำได้แล้วใช่ไหมฮะซึ่งแน่นอนนะครับน้องว่าเรื่องนี้สำคัญเพราะว่าแน่นอนว่าพอน้องไปฝึกทำโจทย์ฝึกทำการบ้านหรือไปสอบม็อกเอ็กแซมแล้วน้องยังทำไม่ได้มันเป็นเรื่องปกติมากเลยที่เราจะรู้สึกไม่ดีแล้วอาจจะลงเอยด้วยการแบบด่าตัวเองว่าโอ้โหเราโง่เฮ้ยเราไม่เก่งเฮ้ยเราทำไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้นะครับน้องก็มีอยู่ทริคอันหนึ่งนะซึ่งพี่ก็ได้มาจากตอนที่พี่อยู่สแตนฟอร์ดแล้วก็มีโอกาสได้เรียนกับโปรเฟสเซอร์คาร์ลเดเวกตัวจริงเลยที่เขาคิดเรื่อง Growth Mindset เนี่ยโปรเฟสเซอร์เดเวกบอกว่ามีทริคอันหนึ่งเอาไปใช้ได้นะครับก็คือมันจะมีอยู่คำหนึ่งครับที่พอเอาไปเติมในประโยคคิดลบแล้วเนี่ยมันจะช่วยให้น้องกลับมาเป็น Growth Mindset ได้มากขึ้นและคำคำนั้นที่โปรเฟสเซอร์เดเวกให้มานะครับคือคำว่ายet นะเฮ้ยภาษาอังกฤษนะเว้ยคือคำว่า yet นะครับซึ่งคำว่า yet ในที่นี้นะที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับน้องแปลไทยว่ายังยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติน้องไปทำอะไรสักอย่างแล้วน้องยังทำไม่ได้แทนที่น้องจะบอกว่า I can't do it ก็คือผมทำไม่ได้ให้น้องเปลี่ยนเติมคำว่า yet เข้าไปนะก็คือเป็นคำว่าอะไรฮะ I can't do it yetหรือแปลไทยก็คือผมยังทำไม่ได้ซึ่งยังทำไม่ได้ก็แปลว่าอะไรไม่ใช่ว่าเราจะทำไม่ได้ตลอดไปเราแค่ยังไม่ถึงจุดที่เรียกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองแค่นั้นเองเลยเราจะได้ไม่ต้องมานั่งจัดหรือตัดสินตัวเองว่าเราทำไม่ได้หรือโง่นึกออกป่ะหรือบางทีเรายังไม่เก่งอ่ะแทนที่จะบอกว่าผมไม่เก่งกูไม่เก่งก็เปลี่ยนอะไรกูยังไม่เก่งนะอย่าเผลอใส่ภาษาอังกฤษด้วยรอบกูยังไม่เก่งโอเคไหมนะกูยังไม่เก่งเติมคำว่ายังเข้าไปมันจะเป็นการบอกว่าอะไรครับตอนเนี้ยก็จริงไงก็ยังไม่เก่งแต่อนาคตเราเก่งได้ถ้าเรายังฝึกต่อจนไปถึงจุดที่เราออกโอเคนะครับดังนั้นเรื่อง Growth Mindset เอามาใช้ได้จริงในเรื่องนี้เลยนะสำคัญมากเลยนะครับก็สำหรับเอพิโซดนี้ก็คงจะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าน้องๆนักเรียนที่ได้เข้ามาฟังก็จะได้รับทั้งกำลังใจแล้วก็แนวทางที่จะได้ทำไปใช้ในการพลิกคะแนนจากคะแนนแย่ให้กลับมาเป็นคะแนนดีในวันจริงของน้องได้นะครับและในทางกลับกันถ้าหากว่ามีคุณครูท่านไหนที่ได้เข้ามาฟังนะครับแล้วรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะโดนนักเรียนบ่นมานะว่าสอนไม่เข้าใจว่าจะให้การบ้านยากไปไหนก็จะได้พอมีกำลังใจได้บ้างนะว่าที่ผ่านมา
าเราอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นอย่างน้อยที่สุดนักเรียนกลุ่มนี้ถ้าเขาได้ฝึกคิดจริงเนี่ยในวันอนาคตข้างหน้าเขาอาจจะเติบโตไปเป็นคนที่คิดเก่งเป็นคนที่ทำของยากๆได้ก็ได้นะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยก็คือว่าก็อย่ายากเกินเบอร์ขนาดนั้นนะครับเพราะมันอาจจะเป็นการไปทำร้ายจิตใจนักเรียนให้เขารู้สึกเกลียดวิชาของคุณครูไปเลยก็ได้และนี่อาจจะเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดที่ครูคนหนึ่งอาจจะทำได้เลยนะครับดังนั้นก็เลยอยากจะฝากนะครับว่าอยากให้หาบาลานซ์ให้เจอก็คือไม่ได้ทำให้มันง่ายจนเกินไปและไม่ได้ท้าทายความคิดของเขาเลยในทางกลับกันก็ไม่ได้ยากเกินเบอร์จนทำให้เขาหมดกำลังใจแล้วก็รู้สึกเกลียดวิชานี้ไปให้หาสมดุลให้เจอนะครับแล้วก็จังหวะไหนที่มันทำให้มันเข้าใจง่ายได้ก็ทำได้แต่ต้องทำให้เขาได้ฝึกคิดตลอดเวลาและหมั่นทบทวนเพื่อจะได้ไม่ลืมแล้วก็มีของยากบ้างมีของท้าทายให้เขาบ้างเขาจะได้ฝึกคิดจริงๆและเติบโตจริงๆแต่ก็ต้องบอกเขานะครับว่าถ้าพลาดก็ไม่เป็นไรถ้าทำไม่ได้ตอนนี้ยังไม่เป็นไรสำคัญคือฝึกคิดไม่ใช่ว่าทำได้แต่พอไปถึงจุดที่พร้อมแล้วเดี๋ยวมันจะทำได้เองและตอนนั้นแหละเขาจะเป็นคนที่เก่งแล้วก็เป็นนักเรียนที่มีคุณภาพต่อไปได้โดยที่ยังรักวิชาที่ท่านสอนอยู่นะครับก็คลิปนี้ก็คงจบแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดน้องถูกใจรู้สึกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปเพื่อนๆหรือว่าคนที่น้องรู้จักหรือว่าคนที่น้องรู้สึกว่าจะได้ประโยชน์จากมันนะครับนะก็จะเป็นกำลังใจพี่ได้มากเลยนะครับแล้วถ้าเกิดจะมีคอมเมนต์ติชมอะไรหรืออยากจะฟังอะไรจากพี่เพิ่มก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับพี่เข้ามาอ่านทุกคอมเมนต์นะครับก็ขอบคุณจริงๆสำหรับที่ผ่านมาที่คิดถึงกันแล้วก็คอมเมนต์มาหากันนะครับขอบคุณจริงๆนะครับถ้าเกิดน้องคนไหนรู้สึกว่าอยากจะติดตามและยังไม่ได้กด Subscribe นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe Channel Teacher Grace ด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะครับนานๆมาทีน่ะมาแน่นะฮะพอมาปุ๊บน้องก็จะได้รับคลิปของพี่ไปนะเป็นคนแรกเลยทีเดียวนะก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดว่าคืนนี้นะฝึกทำโจทย์แล้วดูคลิปพี่แล้วก็ต้องไม่ลืมวิจารณ์เลยครับแปรงฟันกับน้องเนี่ยนะก็เจอกันเอพิโซดหน้านะครับเป็นเรื่องอะไรคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้พี่เกตลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายนะสวัสดีครับ อย่าเผลอใส่ภาษาอังกฤษด้วยรอบ